โอเคครับผมต้องการประมาณนี้นะครับเราก็จัดการเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องบอนไซการ์เดเนอร์นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ในช่วงการย้ายกระถางนะครับย้ายกระถางเพาะเพื่อสร้างบอนไซนะครับซึ่งเป็นไม้จากไม้กระถางนะครับซึ่งวันนี้เป็นไม้นอกนะครับเป็นไม้ที่ชื่อว่าบ็อกซัสนะครับหรือว่าบ็อกซูดนะครับที่เขาเรียกกันนะครับไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ที่มีใบละเอียดมากพอสมควรนะครับแล้วก็ง่ายในการขยายพันธุ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำกิ่งนะครับนำกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับไปชำได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนประมาณนี้นะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมันเลยง่ายในการขยายพันธุ์โดยการปักชำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์โดยการเพาะชำในโอกาสหน้านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำการย้ายกระถางนะครับไปอยู่จากกระถางที่เล็กๆนะครับเป็นกระถางที่ผมใช้กิ่งมาปักนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ดูว่ามันออกรากเต็มไปหมดแล้วนะครับออกรากจากกระถางเดิมนะครับออกมาด้านใต้นะครับผมก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนกระถางให้มาอยู่ในกระถางใบใหญ่กว่ากันนะครับแล้วก็เลี้ยงลำต้นนะครับโดยการปล่อยกิ่งก้านให้มันฟูนะครับเพื่อที่จะให้ลำมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่แล้วก็เราไปสร้างบอนไซในอนาคตต่อไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการย้ายกระถางเจ้าต้นนี้มันยากง่ายยังไงนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็มีกระถางนะครับแล้วก็มีวัสดุเครื่องปลูกนะครับโดยใช้ดินทรายปนทรายเล็กน้อยนะครับทรายละเอียดนะครับเพื่อการซึมซับน้ำได้ดีนะครับแล้วก็มันจะไม่อัดแน่นจนเกินไปทำให้รากเน่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการเป็นกระถางกันนะครับผมครับก่อนอื่นเราก็มาแกะไม้นะครับจากกระถางเดิมก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้มันมีรากที่เต็มกระถางนะครับรอบๆแล้วก็มันอยู่ในดินที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนกระถางให้มันเป็นสาเหตุด้วยนะครับที่มันไม่ค่อยจะเติบโตขึ้นต่อไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีดินที่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับกระถางที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปใส่ในภาชนะที่ใหญ่นะครับมันจะได้เดินรากของมันจะได้เดินสบายนะครับเดี๋ยวผมอยากจะมาดูโคนมันสักหน่อยนะครับตอนที่เราจะย้ายไปลงกระถางนะครับแต่ต้นพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากมายนะครับกับการที่ว่ามีดินแตกนะครับเพราะว่ามัน
ง่ายในการปักชํานะครับถ้าเกิดว่าไม้ที่ปักชําแล้วติดนะครับมันก็เราไม่ต้องกังวลอะไรกับการที่เราไปย้ายกระถางนะครับโดยการที่ไม่มีรากติดนะครับไม่มีดินติดอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็พอเห็นสันรากแล้วนะครับมันแผ่ออกไปด้านข้างนะครับมีอยู่รากอันนี้อันเดียวนะครับที่มันออกมาแล้วไม่สวยนะครับเราทิ้งเลยนะครับเพราะว่าอนาคตยากที่จะแก้ไขนะครับตัดทิ้งเลยรากออกสักน้อยนะครับเพื่อให้มันเพื่อกระตุ้นรากนะครับให้มันแตกออกมาใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็นี่จะฉายกระถางใบนี้นะครับในการเพาะไม้ต่อไปนะซึ่งนะครับผมอยากจะให้มันอยู่ในกระถางประมาณนี้นะครับให้อยู่ในระดับนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายกมันเสมอกับขอบกระถางกลัวว่าดินใหม่ๆนะครับเราใส่ดินใหม่ๆเวลาเรารดน้ำนะครับมันก็จะทำให้ดินกระเด็นออกนะครับจนเห็นสันรากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะหมกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังเล็กนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่นะครับใส่ภาชนะปลูกนะครับลงไปก่อนนะครับเพื่อรองก้นกระถางนะครับก่อนที่เราจะวางไม้นะครับแล้วใส่ดินอีกทีหนึ่งนะครับดินที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นดินปกติทั่วไปนะครับแถวๆบ้านนะครับที่ผสมกับทรายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองคิดดู
ีครับผมต้องการประมาณนี้นะครับเราก็จัดการเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตะเกียบนะครับจิ้มให้มันให้ดินที่ยังไม่สามารถเข้าถึงตรงซอกรากหรือว่าซอกตุ้มดินเมื่อกี้นะครับที่ผมวางไว้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีดินที่ติดกับไม้มาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ยังไม่มีดินติดมานะครับเราสามควรที่จะมาแย่ดินนะครับหรือว่ามาเขี่ยดินนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ดินลงไปสู่ใต้รากนะครับใต้ซอกรากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับของการย้ายกระถางนะครับจากกระถางเล็กนะครับผมก็มาลงกระถางที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อให้ระบบรากมันเดินได้ดีกว่าแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตให้กับมันนะครับเพื่อที่จะได้สร้างบอนไซที่สะดุดตาในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็มันเป็นไม้นอกที่หน้าปลูกนะครับมีใบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะครับจากกิ่งประมาณนี้นะครับกิ่งประมาณนี้นะครับ3-5ใบนะครับผมก็เคยปักชำมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงต่อไปนะครับในโอกาสหน้านะครับผมก็จะมาแชร์นะครับแล้วก็มายอดตรงนี้นะครับตัดกิ่งตรงนี้ไปปักชำให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าผมคนหนึ่งนะครับที่เวลาต้องการนะครับความรู้เกี่ยวกับไม้แต่ละชนิดนะครับว่าเราสามารถที่จะหาไม้ต้นนี้มาเล่นมาปลูกบ้างต้องทำยังไงนะครับโดยการใช้วิธีอะไรบ้างนะครับผมก็นึกถึงนะครับเวลานึกถึงเพื่อนที่มีความรู้สึกเดียวกันกับผมนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ในส่วนนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไงโอกาสหน้าเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับของการปักชำกิ่งนะครับไม้นอกนะครับไม้บ็อกซัสนะครับหรือว่าบ็อกซ์วูดที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับในบ้านเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหามาปลูกมาลองเล่นกันได้นะครับไม่ว่าจะทำเป็นไม้จิ๋วนะครับหรือว่าจะเก็บเพาะให้มันใหญ่ไปสร้างบอนไซขนาดใหญ่ก็ได้ตามสบายนะครับผมก็ต้องขอลานะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้
บอนไซการ์เดเนอร์สวัสดีครับ